โอเคพี่น้องเรามาศึกษาต่อใน2โครินธ์นะครับวันนี้เราจะศึกษาในบทที่6เราจะศึกษาต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนนะครับตอนที่แล้วพี่น้องเราได้เห็นว่าพระเจ้ามอบพันธกิจแห่งการคืนดีกันเพื่อให้เราเป็นทูตของพระองค์ในการประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์ฉะนั้นเราจึงไม่สมควรที่จะรับพระคุณของพระองค์โดยไม่เกิดประโยชน์โดยที่เราแค่อยู่เงียบๆอยู่เฉยๆและเป็นพยานที่ไม่ดีอย่างนั้นจนทำให้ตัวเองกลายเป็นสิ่งกีดขวางหนทางของผู้อื่นไปสู่ความรอดและทำให้ข่าวประเสริฐเป็นที่ตำหนิติเตียนได้แต่คริสเตียนสมควรแสดงตัวเป็นคนปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในทุกทางเนื่องจากมันเป็นเวลาแห่งความรอดที่มาถึงแล้วเราจึงสมควรนำคนมารู้จักพระเยซูคริสต์และคืนดีกับพระเจ้าโดยเร็วแม้ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคต่างๆและมีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนเราก็สมควรที่จะแสดงตัวเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ตลอดด้วยการที่เราใส่ความชอบธรรมของพระองค์ในมือของเราขณะที่รับใช้ไปด้วยและนั่นจะทำให้เราสู้ทนและไม่รับพระคุณของพระองค์โดยเปล่าประโยชน์แน่นอนส่วนเรื่องที่เราจะศึกษาต่อไปอาจารย์เปาโลจะหนุนใจพี่น้องโครินธ์ให้ตอบสนองสิ่งที่เขาได้สอนไปแล้วด้วยหัวใจที่ถูกต้องด้วยวันนี้เราจะต่อใน2โครินธ์บทที่6ข้อ11ถึงบทที่7ข้อที่1นะครับผมจะขอพี่มนอ่านให้เราฟังในข้อที่11ถึง13โอเคครับพี่น้องเรามาอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับสาธุการข้าแด่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ประทานความรู้ความเข้าใจสติปัญญาที่มาจากพระองค์ให้กับเราขอนำเราเรียนรู้พระประสงค์ของพระองค์ในพระคัมภีร์ในเช้าวันนี้ด้วยขอให้สิ่งเหล่านั้นเข้าในใจของเราและเปลี่ยนจิตใจของเราที่จะดำเนินชีวิตตามพระองค์ด้วยขอพระคัมภีร์ในเช้าวันนี้หนุนใจเราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนพี่น้องครับอาจารย์เปาโลเริ่มต้นในข้อ11ว่าชาวโครินธ์เอ๋ยเพื่อจะย้ำให้เขาเข้าใจสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้พูดมาก่อนทั้งหมดว่าเขาพูดกับพี่น้องที่นั่นอย่างตรงไปตรงมาสิ่งที่เขาสอนเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาและพันธกิจที่เขาทำอย่างเปิดเผยไม่มีปิดบังเลยนั่นก็คือเขาเสียสละจริงๆเขาทำเพื่อพระเจ้าจริงๆเขามีชีวิตใหม่แล้วจริงๆเขาทำพันธกิจแห่งการคืนดีที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่เห็นแก่ตัวจริงๆแม้อาจจะดูเป็นคนบ้าแม้อาจจะต้องเจอทุกข์ลำบากมากมายเขาก็เจอจริงๆเขาก็ยังสู้ทนจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสอนและเขาหนุนใจให้พี่น้องที่นั่นทำตามทั้งหมดก็เป็นความจริงด้วยและเขาขอร้องให้พี่น้องดำเนินชีวิตอย่างนี้จริงๆด้วยเขาพูดทุกอย่างโดยไม่ปิดบังเลยและใจของเขาก็เปิดกว้างต่อพี่น้องที่นั่นด้วยคือหัวใจของเขาทำทุกสิ่งด้วยความรักต่อพี่น้องโครินธ์ตลอดเขาไม่ใช่คนใจแคบแต่มีใจกว้างต่อพี่น้องที่นั่นเสมอเขาอยากให้พี่น้องที่นั่นรู้ว่าเขารักและห่วงใยพวกเขาอย่างลึกซึ้งจริงๆอาจารย์เปาโลไม่เคยเป็นคนใจแคบเหมือนที่พี่น้องโครินธ์กำลังคิดหรือเขาอาจจะคิดตามพวกสอนเทศกำลังให้เขาคิดก็ได้และอาจารย์เปาโลไม่เคยเกลียดพวกเขาเหมือนที่พวกเขาคิดด้วย
แต่เป็นความรู้สึกของพวกเขาต่างหากที่คับแคบต่ออาจารย์เปาโลเป็นพวกเขาต่างหากที่เกลียดอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลกำลังจะบอกว่าความตรึงเครียดใดๆที่มีในความสัมพันธ์ของพวกเขามันเกิดจากการที่พวกเขาปิดใจไม่ใช่การที่อาจารย์เปาโลปิดใจเลยอาจารย์เปาโลเป็นคนที่เปิดใจตลอดอาจารย์เปาโลใจกว้างต่อพวกเขาเสมอรวมทั้งเขาใจกว้างต่อทุกคนด้วยฉะนั้นอาจารย์เปาโลจึงอยากขอร้องพี่น้องที่นั่นตอบสนองหรือทำเหมือนที่อาจารย์เปาโลทำด้วยก็คือเป็นคนที่มีใจกว้างด้วยถ้าอาจารย์เปาโลใจกว้างที่จะรักเขาเขาก็ควรจะเปิดใจกว้างรักอาจารย์เปาโลรวมถึงมีใจกว้างต่อผู้อื่นด้วยไม่เป็นคนคับแคบไม่เป็นคนปิดใจแต่ขอพวกเขาจงเป็นคนเปิดใจให้กว้างด้วยพี่น้องครับเนื่องจากอาจารย์เปาโลใจกว้างและทำดีต่อพี่น้องชาวโครินธ์ตลอดเขาแค่อยากให้พี่น้องที่นั่นทำดีต่อคนอื่นบ้างใจกว้างต่อผู้อื่นรักผู้อื่นด้วยและทำดีแบบไม่มีเหตุผลด้วยตั้งใจที่จะทำดีก่อนไม่ใช่แค่ทำดีเฉยๆแต่เป็นการทำดีที่เป็นการใจกว้างรับใช้ผู้อื่นด้วยพี่น้องเพราะอาจารย์เปาโลใจกว้างเขาทำภารกิจของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ทั้งประกาศเพื่อพวกเขาที่นั่นทั้งสอนพวกเขาที่นั่นมาโดยตลอดอาจารย์เปาโลใจกว้างอย่างนี้จึงอยากให้พวกเขาใจกว้างส่งต่อภารกิจแห่งการคืนดีนี้ให้คนอื่นด้วยอยากให้เขาใจกว้างต่อผู้อื่นใจกว้างปรนิบัติรับใช้พระเจ้าและปรนิบัติรับใช้ผู้อื่นด้วยไม่ใช่ใจกว้างเพื่อรอตอบแทนใครเท่านั้นแต่ใจกว้างที่อยากทำให้คนอื่นก่อนพี่น้องเหมือนกันเพราะพระเจ้าใจกว้างรักเราก่อนที่ยอมให้เราสามารถคืนดีกับพระองค์และเป็นผู้ร่วมงานในพันธกิจของพระองค์ได้นอกจากนี้ผู้รับใช้คนอื่นๆก็ยังใจกว้างและทำดีต่อพวกเราประกาศข่าวประเสริฐให้กับเราฉะนั้นพวกเราก็สมควรที่จะใจกว้างและทำดีต่อผู้อื่นด้วยพี่น้องเราต้องใจกว้างรับใช้พระเจ้าเราต้องเปิดใจของเราให้กว้างเพื่อเราจะสามารถนำข่าวประเสริฐและพันธกิจนี้ไปสู่ผู้อื่นได้เราต้องเปิดใจกว้างเราจึงจะสามารถทำดีต่อผู้อื่นได้เราต้องเปิดใจกว้างเราจึงจะเป็นผู้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้ทุกทางเพราะถ้าเราใจแคบเราก็แค่เป็นคนที่รับพระคุณของพระเจ้าโดยเปล่าประโยชน์พี่น้องแต่ปัญหาหลายครั้งคริสเตียนเราเป็นคนแบบนั้นคือใจเราไม่ค่อยเปิดกว้างต่อผู้อื่นทั้งที่เราได้รับความใจกว้างจากพระเจ้าและจากผู้รับใช้คนอื่นที่ทำดีเพื่อเราประกาศให้เราแต่หลายครั้งเราเป็นคนใจแคบเพราะเราไม่อยากทำดีต่อผู้อื่นเลยเราแค่ถือว่าก็เรารอดแล้วเราจะทำอะไรก็ได้ฉันรอดแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วคนอื่นจะไม่รอดก็ช่างเขาสิจะประกาศทำไมเขาจะตกนรกก็ช่างเขาสิเขาจะเชื่ออะไรก็เรื่องของเขาสิชีวิตของเขาเขาเลือกเองสิพี่น้องเราเป็นคนที่รับเอาตลอดแต่เราไม่ค่อยอยากให้คนอื่นเราแค่ต้องการสิ่งดีเพื่อเราแต่เราไม่อยากทำดีให้ใครเราไม่อยากทำดีต่อใครเราแค่ถือว่าก็เราเป็นคนไม่มีอะไรนี่เราเป็นคนยากจนนี่เงินทองเราก็ไม่ได้เยอะเท่าเขาเงินทองเราก็ไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นเราเป็นคนไม่มีอะไรเลยดังนั้นเราสมควรจะเป็นคนที่ต้องได้รับสิพี่น้องคนอื่นหรือคนอื่นสมควรให้เราสิพระเจ้าควรให้เรานะถูกแล้วทุกคนควรทำดีต่อเรานั่นแหละถูกแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำดีเพื่อใครเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้ใครเราไม่จำเป็นต้องใจกว้างต่อใครเพราะเรามีน้อยกว่าพี่น้องหลายครั้งเราคิดแบบนี้เราถือว่าคนอื่นมีมากสมควรจะแค่ให้เราอย่างเดียวถ้าเราทำเพื่อเขาทำดีต่อเขาใจกว้างต่อเขาเขาจะถือว่าเราดูถูกเขาอย่างนั้นเหรอเราก็เลยเห็นแก่ตัวใช่ไหมเราก็เลยกลายเป็นคนใจแคบอย่างนั้นได้เหรอพี่น้องไม่ได้นั่นไม่ถูกต้องเพ
เพราะมันไม่เกี่ยวว่าใครมีมากไม่เกี่ยวว่าใครมีน้อยหรือดีกว่าเราแค่ไหนแต่ที่พระเจ้าทำดีต่อเราที่พระเจ้าใจกว้างต่อเราพระเจ้าให้สิ่งดีกับเราเพราะพระองค์อยากให้เราทำดีต่อคนอื่นด้วยใจกว้างต่อคนอื่นและทำแบบไม่มีเหตุผลเราสมควรที่จะตั้งใจทำดีก่อนแม้ว่าคนนั้นจะมีมากหรือเขาจะเคยให้อะไรแก่เราเยอะมันไม่เกี่ยวเพราะสิ่งที่เราทำเราทำดีเพื่อคนอื่นมันเป็นการรับใช้พระเจ้าเราจึงไม่แค่ทำดีเพื่อตอบแทนใครแต่เราอยากทำดีอยากให้คนอื่นก่อนเพราะพระเจ้าใจกว้างเราจึงสมควรที่อยากรับใช้พระเจ้าและเป็นคนใจกว้างต่อผู้อื่นเหมือนกันด้วยฉะนั้นพี่น้องเราไม่สมควรจะอยู่เป็นคนที่ใจแคบตลอดเราไม่ทำดีต่อใครเพราะอยากรับตลอดแต่เราสมควรที่จะใจกว้างทำดีต่อคนอื่นๆไม่ว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนเขาจะเป็นคนร้ายเขาจะเป็นคนไม่ดีเขาอาจจะเป็นคนที่เราไม่ชอบแต่เราก็สมควรที่จะเปิดใจกว้างต่อทุกคนทำดีต่อเขาและสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าสิ่งดีที่เราได้รับจากพระเจ้าคืออะไรครับพันธกิจที่เราได้ร่วมทำงานกับพระองค์นั่นก็คือข่าวประเสริฐที่ทำให้เราสามารถคืนดีกับพระเจ้าได้นั่นคือสิ่งดีที่เราได้เป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์ฉะนั้นเราควรประกาศข่าวประเสริฐให้กับทุกคนใจกว้างที่จะแจกใบปลิวให้กับทุกคนใจกว้างที่เป็นพยานที่ดีในชีวิตของเราตลอดเพื่อทุกคนพี่น้องอย่าถือว่าก็เราเกลียดเขาก็ฉันไม่ถูกกับเขาเราจะใจแคบได้อย่าถือว่าก็เขาเป็นพระเขาเป็นนักบวชเขามีศาสนาแล้วเราจะใจแคบได้อย่าถือว่าก็เขาเป็นคนรวยแล้วเขาเป็นคนมีชื่อเสียงหรืออย่าถือว่าก็เขายากจนเขาเป็นขอทานเขาเป็นขี้เล่าเขาเหม็นแล้วเราจะใจแคบไม่ทำดีต่อเขาได้ไม่ประกาศข่าวประเสริฐให้เขาไม่นำเขารู้จักพระเยซูคริสต์เพราะเขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นแบบนี้พี่น้องเราไม่สามารถถือว่าเขาเป็นแบบนั้นนั้นแล้วเราจะใจแคบได้เพราะการที่เรากำลังทำแบบนั้นเราก็แค่สักแต่รับพระคุณของพระเจ้าโดยเปล่าประโยชน์จริงๆเพราะเราใจแคบเกินไปขอทุกคนเปิดในฟิลิปปีบทที่2ขอคุณโออันให้เราฟังนะครับฟิลิปปีบทที่2ข้อ4 5 ฟิลิปปีบทที่2 ข้อที่4ถึงข้อที่5ขอบคุณครับ พี่น้องเราเห็นในข้อนี้คือเราไม่สมควรที่จะเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นนั่นก็คือเราต้องใจกว้างต่อผู้อื่นนี่แหละเหมือนที่พระเยซูคริสต์มีจิตใจเช่นนี้ต่อพวกเราถ้าพระเยซูใจกว้างอย่างนี้ทำดีเพื่อเราอย่างนี้เราสมควรที่จะทำต่อผู้อื่นและใจกว้างต่อผู้อื่นแบบนี้ด้วยอย่าถือว่าฉันจะทำดีเฉพาะคนนี้เท่านั้นแหละฉันจะทำดีเฉพาะคนนั้นเท่านั้นแหละแต่ฉันเกลียดนางคนนี้ฉันไม่ประกาศให้เขาดีกว่าฉันไม่ทำดีกับเขาด้วยดีกว่าฉันไม่ยุ่งกับเขาด้วยดีกว่าเราจะใจกว้างเฉพาะคนนี้เท่านั้นพี่น้องนี่เราไม่เรียกว่าใจกว้างมันคือใจแคบนี่แหละและมันเป็นเหมือนที่พระเยซูทำไหมพระเยซูทำแบบนี้ไหมไม่ถ้าพระเยซูทำแบบนั้นพระองค์จะบอกว่าอะไรฉันจะไม่ตายเพื่อคนนี้นะเพราะเขาชั่วเกินไปฉันเกลียดหน้ามันแต่ฉันตายเพื่ออีกหลายร้อยคนนะส
แสดงว่าฉันใจกว้างแค่คนเดียวเท่านั้นพี่น้องนั่นใจกว้างไหมไม่ใจกว้างเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์ไม่เคยทำแบบนี้ฉะนั้นเราสมควรทำแบบนี้ไหมล่ะพี่น้องเราไม่สมควรทำแบบนั้นเหมือนกันพี่น้องครับฉะนั้นเมื่อเราได้รับมอบหมายงานจากพระเจ้าด้วยความใจกว้างของพระองค์อย่างนี้แล้วอย่าเห็นแก่ตัวสมควรจะเปิดใจเราให้กว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเห็นแก่ผู้อื่นด้วยทำดีต่อผู้อื่นด้วยรับใช้ผู้อื่นด้วยตั้งใจที่จะทำดีและเห็นแก่ผู้อื่นตลอดพี่น้องเราสมควรที่จะเปิดใจให้กว้างต่อทุกคน เพราะเมื่อเราทำอย่างนั้นเราสามารถนำข่าวประเสริฐไปได้ถ้าเราใจแคบเราทำไม่ได้เราแค่เป็นสิ่งกีดขวางใช่ไหมเราแค่รับพระคุณโดยเปล่าประโยชน์พี่น้องขอกลับไปดูใน2โครินธ์ผมจะขอพี่ต้อมให้เราฟัง2โครินธ์บทที่6อ่านข้อ14นะครับถึงบทที่7ข้อที่1ขอบคุณครับพี่น้องเมื่อเราอ่านเริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่14เป็นต้นไปนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้หลายคนมักจะถือว่าอาจารย์เปาโลพูดนอกเรื่องหรือเปล่าหรือเขาวกกลับมาพูดเรื่องอื่นทำไมอยู่ดีๆทำไมพูดเรื่องอื่นขึ้นมาที่มันไม่เกี่ยวกันเพราะเขากำลังพูดจบในข้อที่13ว่าขอให้พี่น้องโครินธ์ใจกว้างเขาใจกว้างต่อพี่น้องโครินธ์ขอให้พี่น้องโครินเปิดใจให้กว้างด้วยแล้วข้อต่อไปเขาพูดว่านะครับอย่าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อทำไมอาจารย์เปาโลเปลี่ยนเรื่องทำไมพูดนอกเรื่องไม่เกี่ยวกับบริบทดูไม่เข้ากันทันทีพี่น้องแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วอาจารย์เปาโลไม่ได้พูดนอกเรื่องแต่อย่างใดแต่เขากำลังพูดในสิ่งที่เราเรียกว่าวงเล็บเข้าใจคำว่าวงเล็บเนาะมันข้อที่14ถึงบทที่7ข้อที่1เป็นวงเล็บของข้อ13เราดูดีๆนะข้อที่13บอกว่าอะไรครับขอท่านจงเปิดใจให้กว้างด้วยจากนั้นเขาวงเล็บ ข้อ14ถึงบทที่7ข้อที่1ไว้เพื่อจะอธิบายให้ละเอียดเกี่ยวกับการเปิดใจให้กว้างเพราะเมื่ออาจารย์บอกว่าเปิดใจให้กว้างพี่น้องรู้ไหมจะมีหลายคนเปิดกว้างแน่แต่จะกว้างเกินไปแน่ฉะนั้นเขาต้องวงเล็บว่าเปิดกว้างเท่าไหร่ดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงวงเล็บว่าสมควรจะเป็นคนที่ใจกว้างแต่อย่าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อพี่น้องครับซึ่งอาจารย์เปาโลยกภาพประกอบที่จะทำให้เราเข้าใจชัดเจนก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ที่ถูกเทียมแอกเข้าด้วยกัน
นี่เป็นสิ่งที่พบเห็นปกติในสมัยนั้นถ้าเป็นในเมืองต่างๆนะครับเขาจะเอาม้า2ตัวมาเทียมบางเหียนเข้าด้วยกันเอามาใส่ที่แอกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พี่ต้อมจะรู้เขาไม่ใช่เกษตรกรนะเขาจะเอาเข้าด้วยกันกับม้า2ตัวในเมืองให้ม้าขี่ไปส่วนถ้าในชนบทเราจะเห็นว่าจะเป็นวัว2ตัวที่ถูกเทียมแอกเข้าด้วยกันหรือเป็นควาย2ตัวก็ได้ที่เทียมแอกเข้าด้วยกันอยู่ในเกวียนเล่มเดียวกันเพื่อบรรทุกสิ่งของต่างๆพี่น้องรู้ไหมซึ่งการเทียมแอกที่ไม่เข้ากันมันก็คือการที่เราเอาลาตัวหนึ่งมาเทียมแอกร่วมกับม้าตัวหนึ่งหรือเราเอาเทียมแอกม้าตัวหนึ่งไปเข้ากับวัวตัวหนึ่งนอกจากที่มันไม่เข้ากันแล้วพี่น้องมันใช้งานไม่ได้ด้วยเพราะแอกดังกล่าวจะทำให้สัตว์ที่อ่อนแอกว่าบาดเจ็บมันไม่เหมาะในเชิงปฏิบัติและไม่ถูกต้องกับสิ่งนี้เพราะมีแต่ผลเสียที่กำลังจะเกิดขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้อาจารย์เปาโลอยากให้พี่น้องที่นั่นเป็นคนเปิดใจกว้างต่อคนอื่นก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเข้าร่วมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะเขาเป็นผู้ชอบธรรมแล้วเขาเป็นคนของความสว่างแล้วเขาอยู่ในพระคริสต์แล้วไม่สมควรร่วมกับซาตานหรือเบริอานนี่แหละเขาเป็นพระวิหารของพระเจ้าไม่สมควรตกลงกับวิหารของรูปเคารพเขาเป็นคนของพระเจ้าไม่สมควรร่วมอิทธิพลของคนที่ยังไม่รอดพี่น้องเช่นกันเราไม่สมควรรับพระคุณของพระเจ้าอย่างเปล่าๆฉะนั้นเราจึงสมควรใจกว้างใช่ไหมต้องประกาศให้กับคนอื่นเราสมควรที่ทำเพื่อคนอื่นคิดถึงผู้อื่นตลอดเปิดใจให้กว้างพี่น้องรู้ไหมแต่ปัญหาของเราคือพอเราถือว่าเราต้องเป็นคนใจกว้างใช่ไหมหลายครั้งเราใจกว้างเกินไปหมายถึงเราจะร่วมทุกอย่างในสังคมเราใจกว้างเรายอมทุกอย่างของสังคมเราเห็นชุมนุมชนชาวบ้านในสังคมเรามีกิจกรรมอะไรที่ไม่ถูกต้องนะสำหรับคริสเตียนแต่เราร่วมตลอดพี่น้องอันนี้ไม่เกี่ยวกับการไปช่วยเหลือในงานในหมู่บ้านงานศพอะไรแล้วพี่น้องเราช่วยเหลือได้เราไม่ร่วมพิธีเราช่วยได้เต็มที่ด้วยแต่ส่วนมากเราถือว่าเราจะไปร่วมพิธีกับเขาเลยเราจะไปไหว้กับเขาเราจะไปกินกับเขาเราไปทำตามพิธีศาสนาของเขาและเราจะอ้างว่าอะไรก็เราต้องเป็นคนใจกว้างนะเราต้องช่วยเขานะถ้าเราใจแคบเราไม่ร่วมกับเขาเราจะประกาศให้กับเขาได้ยังไงเห็นไหมใจกว้างบางครั้งฉันก็เลยต้องใจกว้างไปนินทากับเขาด้วยจริงๆฉันกำลังล้างจานอยู่แหละแต่อุ๊ยมีวงสนทนาเกิดขึ้นก็ไปใจกว้างกับเขาด้วยไปนินทาด้วยหลายครั้งพี่น้องเราร่วมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับสังคมเยอะแยะมากมายเวลาเพื่อนชวนไปกินเหล้าเราถือว่าไปด้วยก็ได้เพื่อนชวนไปเที่ยวผับโอ้ไปด้วยก็ได้ไปสถานที่ไม่เหมาะสมไปด้วยก็ได้เพื่อนชวนโดดเรียนใช่ไหมไปโดดเรียนด้วยก็ได้เพราะเราถือว่าทำได้ไปด้วยเพื่อนพาไปสูบกัญชาโอ้ไปได้เพื่อนชวนแต่งตัวไม่สุภาพทำได้สังคมกำลังแต่งตัวโป๊เราจะทำด้วยเราจะตามเทรนตลอดและเราจะถือว่าต้องใจกว้างนะถ้าเราไม่ใจกว้างเราไม่ทำตามเขาเราจะประกาศให้กับเขาได้ยังไงล่ะฉันก็เลยใจกว้างไปผับด้วยไปกินเหล้าด้วยโอ้ยฉันสูบกัญชาด้วยฉันใจกว้างนี่ฉันจะจุดกัญชาให้เธอด้วยฉันใจกว้างเราก็เลยใจกว้างทำตามสังคมเพราะว่าถ้าเราใจแคบเราไม่แต่งตัวตามกระแสเขาจะไม่ต้อนรับเราเมื่อเราไปประกาศนะฉะนั้นฉันต้องใส่บิกินี่แล้วก็ออกไปประกาศเหมือนคนใน TikTok ใช่ไหมเขาถึงจะยอมรับเราเห็นไหมพี่น้องเราใช้ข้อพระคัมภีร์ที่บอกให้ใจกว้างต่อทุกคนเพื่อเป็นข้ออ้างจะใจกว้างจนถึงขั้นยอมเทียมแอกกับความบาปทุกอย่างเรายอมเอาแอกของเขามาแบกที่บ่าของเราและเราถือว่าถ้าเราไม่ร่วมกับเขาอย่างนั้นเราจะประกาศได้อย่างไรและหลายครั้งคริสเตียนเราฉลาดเรายกข้อพระคัมภีร์สนับสนุนด้วยขอทุกคนเปิดไปใน1โครินธ์บทที่9
ผมขอพี่มนต์อ่านให้เราฟัง1โครินธ์บทที่9ข้อ20ถึง23ขอบคุณครับพี่น้องเห็นไหมเราจะยกข้อนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าอาจารย์เปาโลก็เป็นคนใจกว้างเห็นไหมเขายอมเป็นคนทุกแบบเพื่อจะได้คนเหล่านั้นมาฉะนั้นถ้าเราอยากประกาศกับคนที่กำลังกินเหล้าเราอยากให้เขาเลิกเหล้าล่ะโอเควันนี้ฉันจะไปเที่ยวผับกันถ้าเราอยากประกาศกับคนที่นับถือศาสนาพุทธเราต้องร่วมพิธีกับเขาเลยสิพี่น้องถ้าอย่างนั้นเราอยากประกาศกับโสเภณีล่ะเราต้องไปเป็นโสเภณีไหมแต่เราชอบอ้างแบบนี้และเราบอกว่าก็ฉันเป็นคนใจกว้างไงแต่ข้อนี้อาจารย์เปาโลไม่ได้อ้างแบบนั้นเขาแค่บอกว่ายอมเป็นทาสทุกคนทุกประเภทเขาไปประกาศต่อใครเขาจะเป็นคนที่เข้าถึงง่ายกับคนนั้นๆไม่เป็นคนที่เข้าไม่ถึงไปประกาศกับยิวไปทำตัวต่างชาติใครจะฟังไปประกาศกับคนจนคงไม่ใส่สูตรผูกท้ายไปหรอกมันเข้าไม่ถึงเขาหมายถึงเขายอมที่จะไม่ถือตัวทอมตัวรับใช้ทุกคนต่างหากใจกว้างแต่มีขอบเขตพี่น้องเราสมควรที่เป็นคนใจกว้างเพื่อผู้อื่นจริงแต่เราไม่สมควรจะร่วมแอกกับคนไม่เชื่อกับคนที่อยู่ในบาปกับเราไม่ควรสมควรร่วมกับคนในโลกพี่น้องแต่เรายังต้องเข้าใจว่าไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนสมควรจะต้องตัดขาดจากโลกภายนอกไม่ได้หมายความว่าเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดเราจะพักโรงแรมไหนต้องไปถามว่าคุณเป็นคริสเตียนไหมเป็นโรงแรมคริสเตียนไหมอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมโอเคฉันจะกางเต็นท์พักนี่เราไม่ต้องไปร้านอาหารแล้วบอกว่านี่เป็นแม่ครัวเป็นคริสเตียนไหมหรือเราไม่ต้องรู้จักเฉพาะเพื่อนที่เป็นคริสเตียนเท่านั้นและใครที่ไม่ใช่คริสเตียนฉันจะไม่พูดด้วยไม่ใช่ไปติดต่อในอำเภอกดบัตรคิวแล้วพอถึงคิวเราหมายเลข368ขอเชิญที่ช่องบริการ A แล้วเราไปถึงมาทำอะไรคะคุณเป็นคริสเตียนหรือเปล่าไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเราเคยศึกษาเรื่องนี้ไปแล้วใน1โครินธ์บทที่5พี่น้องเรายังสามารถอยู่ในสังคมอยู่ในโลกได้เราไม่จำเป็นต้องตัดขาดจากโลกเพราะถ้าอย่างนั้นเราประกาศใครและถ้าเราไม่อยากเจอคนในโลกแบบนั้นพี่น้องขอติดต่อ NASA สั่งยานเขาสักลำหนึ่งและออกไปจากโลกนี้ซะแต่พระคัมภีร์กำลังจะบอกว่าเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องตัดขาดจากโลกหรือคนในโลกเราอยู่ในโลกเราเจอคนในโลกได้เรามีใจกว้างต่อคนในโลกได้ใจกว้างทำเพื่อเขาได้ใจกว้างประกาศให้กับเขาได้แต่ไม่สมควรเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อในโลกนี้นั่นหมายถึงเราไม่ร่วมอิทธิพลของโลกเราไม่ร่วมมือเราไม่ร่วมกิจกรรมต่างๆไม่เป็นหุ้นส่วนต่างๆกับคนบาปคนที่ยังไม่เชื่อเราไม่ร่วมในบาปของเขาผมจะวงเล็บไงวงเล็บไหนวงเล็บผมจะวงเล็บบางคนใช้ข้อที่14เป็นต้นไปนี้เพื่อเกี่ยวกับการแต่งงานแล้วเขาบอกว่าเห็นไหมไม่ควรร่วมเทมแอร์กับคนที่ไม่เชื่อฉะนั้นเราไม่ควรแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อพี่น้องแต่จริงๆแล้วนี่ไม่ได้เกี่ยวกับการแต่งงานโดยตรง
าจารย์เปาโลหรือพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงการแต่งงานไม่ใช่จุดประสงค์เกี่ยวกับการแต่งงานแต่มันเป็นเกี่ยวกับคนที่รอดไม่สมควรร่วมมือกับคนที่ไม่รอดไม่สมควรร่วมกับความบาปของคนในโลกแต่อย่าถือว่าแต่งงานได้นะซึ่งถ้าเราแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อเราเชื่อแล้วนะไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อมันเป็นการร่วมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเหมือนกันเพราะเรากำลังร่วมหุ้นส่วนชีวิตกับเขาฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ใช้ได้เหมือนกันแค่อยากบอกว่าไม่ใช่จุดประสงค์หลักแต่ใช้ได้นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราไม่สนับสนุนคริสเตียนแล้วไปแต่งงานกับคนที่ยังไม่เชื่อพี่น้องนี่คือสิ่งที่อยากให้พวกเราเข้าใจว่าเราสมควรมีใจเปิดกว้างเราไม่สมควรใจแคบเราสมควรประกาศให้ทุกคนสมควรใจกว้างกับทุกคนแม้ว่าคนนั้นเป็นคนที่เราไม่ชอบแม้ว่าเขาอาจจะไม่ดีก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่เมาก็ได้เขาเป็นคนที่ยังอยู่ในความบาปก็ได้เราใจกว้างได้ประกาศได้แต่เราไม่สมควรที่จะใช้ชีวิตของเราไปร่วมแอกกับความบาปอย่างนั้นเพราะเราเป็นความชอบธรรมแล้วเราเป็นความสว่างแล้วเราไม่ควรมีสามัคคีธรรมหรือเข้าสนิทเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับความบาปของโลกได้เลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้แน่นอนเราอาศัยอยู่ในโลกของคนที่ไม่เชื่อจริงแต่ควรหลีกเลี่ยงที่จะไม่เอาแอกในคอของเรามาสวมกับเขาเข้าด้วยกันเราไม่ควรร่วมกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของคนในโลกไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจหรือเป็นสมาชิกในองค์กรชั่วร้ายหรือแม้กระทั่งแต่งงานก็ได้เราไม่สมควรร่วมในอิทธิพลของโลกอย่างนั้นพี่น้องถ้าเขาจะดื่มเหล้าเขาจะไปเที่ยวผับจะแต่งตัวโป๊จะสูบกัญชาจะพูดไม่สุภาพจะขี้นินทาหรือขี้ขโมยหรือทำสิ่งอื่นๆที่เป็นความบาปพี่น้องมันเรื่องของเขาแต่เราจะไม่ร่วมในอิทธิพลหรือร่วมแอกของเขาในสิ่งที่เขาทำแน่นอนถ้าเขาจะดื่มเหล้าก็ไปดื่มสิห้ามก็ได้ถ้าเขาจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ห้ามก็ได้ก็แล้วแต่เขาแต่แน่นอนเราไม่เลิกประกาศแน่แต่ก็อีกเช่นกันเราไม่ร่วมในอิทธิพลของความบาปของเขาเช่นกันด้วยพี่น้องเพราะอิทธิพลของคนที่ไม่เชื่อของความบาปในโลกมันสามารถนำให้ผู้เชื่ออย่างเราออกห่างจากชีวิตที่จริงใจและทุ่มเทต่อพระคริสต์อย่างบริสุทธิ์ใจได้มันนำเราออกจากพระเยซูคริสต์ได้ไม่ใช่จากความรอดนะจากการสนิทกับพระเยซูคริสต์ได้ขอดูใน2โครินธ์บทที่11ขอพี่เก่งอ่านให้เราฟัง2โครินธ์บทที่11ข้อ3ขอบคุณครับพี่น้องเพราะถ้าสมมุติว่าเราร่วมลงทุนกับธุรกิจกับคนที่ไม่เชื่อในโลกและถ้าเขาอยากทุจริตล่ะถ้าเขาอยากโกงอย่างนั้นอยากโกงอย่างนี้พี่น้องเราจะทำอะไรเขาอยากเลี่ยงภาษีเขาไม่จ่ายภาษีเขาจะโกงรัฐบาลพี่น้องเราจะทำอะไรเราจะทำอะไรหลายคนจะถือว่าเราจะนำเขาซื่อสัตย์พี่น้องคริสเตียนพูดแบบนี้พูดแหละเราจะนำเขาซื่อสัตย์เราจะไม่ให้เขาโกงแน่จริงๆเราคิดว่าเราทำได้ไหมหรือเราคิดจริงๆหรือว่าเราจะนำเขาซื่อสัตย์ได้จะเป็นเราหรือเป็นเขากันแน่ใครจะตามใครก่อนส่วนมากผมเป็นคริสเตียนไปด้วยตลอดถ้าแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อถ้าเขาอยากนำเราทำนำเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องล่ะจริงๆเราจะยอมตลอดนะเคยมีคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งตั้งใจจะแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อและอาจารย์บอกว่าไม่ได้อธิบายเยอะแยะมากมายแต่เขาฉันจะแต่งงานกับเขาฉันรักเขาใจกว้างเนาะและถือว่าเมื่อฉันแต่งงานกับเขาแล้วอาจารย์รู้ไหมฉันจะโน้มน้าวเขาให้เป็นคริสเตียนได้ฉันจะประกาศให้กับเขาเขาจะเชื่อแน่อาจารย์ต้องใจกว้างนะโอ้ย้อนด้วยเราต้องทำเพื่อเขานะ
เราจะนำเขาเป็นคริสเตียนได้พี่น้องอีกไม่นานรู้ไหมผู้หญิงคนนั้นไม่มาโบสถ์เพราะอะไรครับเพราะตามสามีไปแค่นั้นเองเห็นไหมใครชนะพี่น้องเราถือว่าเราจะไปผับกับเขาได้แต่เราไม่กินเหล้าเราจะแค่พูดเรื่องพระเจ้าเราจะแค่พูดเรื่องพระเยซูให้เขาฟังเราจะทำได้เราไม่กินหรอกเราไปได้เราต้องใจกว้างเราต้องไปหาคนบาปในผับเราต้องประกาศให้กับเขาฉันจะนั่งคุยเรื่องพระเจ้ากับเขาตลอดที่เขากินเหล้าก็ได้พี่น้องรู้ไหมอีกไม่นานเชื่อเถอะเดี๋ยวเราก็ไม่ประกาศเดี๋ยวเราก็สั่งลีโอ2ขวดและน้ำแข็งเย็นๆด้วยพี่น้องเห็นไหมการที่เราร่วมในอิทธิพลของความบาปในโลกมันจะทำให้เราแค่ออกห่างจากพระเจ้าออกห่างจากชีวิตที่ทุ่มเทอย่างบริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าอาดัมเอวาก็เคยเป็นแบบนี้เพราะไปร่วมกับอิทธิพลของงูนั้นเขาจึงออกจากชีวิตที่ทุ่มเทและบริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าพี่น้องผมก็เคยลองมาแล้วคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งไม่เป็นไรไปร่วมกิจกรรมต่างๆของโลกได้ไปร่วมสนุกสนานตามอิทธิพลของเพื่อนได้รับเชื่อวันนี้ตอนปิดเทอมพรุ่งนี้อีกวันนึงโรงเรียนจะเปิดเทอมเพื่อนมาจากประเทศจีนจะมาเรียนแล้วชวนไปด้วยไม่ไปเอาก็ได้ซ้อนนะไม่ขับนะเอาไปด้วยไม่กินนั่งด้วยรับเชื่อแล้วเมื่อวานโอเคอย่าใส่เข้มนะโซดาก็พอไม่ชอบน้ำเปล่าหลังจากนั้นเอามาทำเองช้าใช้เวลาหลายปีกว่าจะกลับมาได้อิทธิพลของโลกนำผมออกห่างจากพระเจ้าไปนานมากพี่น้องและมันจะนำเราออกห่างเช่นกันไม่ต้องลองนี่เป็นรีวิวจากผู้ใช้จริงและไม่ใช่ทุกคนจะกลับมาได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับความรอดเขารอดแน่แต่มันเกี่ยวกับชีวิตของเราที่ลงในความบาปและหลายคนก็ไม่ได้เห็นหน้าอีกเลยในคริสตจักรนี้และคริสตจักรอื่นด้วยไม่เห็นเลยพี่น้องฉะนั้นเมื่อนายพระเจ้าให้เราเป็นลูกของพระองค์แล้วเรามีสามัคคีธรรมร่วมกับพระเจ้าแล้วเราต้องแยกตัวออกจากความธรรมแยกจากสิ่งไม่สะอาดและความไม่บริสุทธิ์ของโลกต้องทำตัวเราให้อยู่ในตำแหน่งที่มีความสามารถที่สามารถสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้อย่างเต็มที่เพราะเรามีตำแหน่งใหม่ในพระคริสต์แล้วเราสมควรที่จะแยกออกจากสิ่งต่างๆของโลกเพื่อมามีสามัคคีธรรมกับพระบิดาของเราดังนั้นเมื่อพระเจ้าชำระให้เราปราศจากมลทินต่างๆแล้วเราต้องมีความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์และดำเนินด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าด้วยฉะนั้นพี่น้องผู้เชื่อไม่สมควรจะเทียมแอกกับความบาปและอิทธิพลของโลกแต่เราควรเทียมแอกกับพระเยซูเท่านั้นพี่น้องเราจะไม่อ่านนะครับแต่สุดท้ายนี้อยากให้เราเห็นว่าเมื่อเราเป็นผู้ร่วมงานกับพระเยซูคริสต์แล้วพระเจ้าทำดีเพื่อเราแล้วเราสมควรมีใจกว้างต่อผู้อื่นเห็นแก่ผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวใจกว้างที่อยากมอบข่าวดีที่สุดให้กับคนอื่นก็คือข่าวประเสริฐเปิดใจให้กว้างให้กับทุกคนทำเพื่อทุกคนมอบภารกิจแห่งการคืนดีให้ผู้อื่นเสมอใจกว้างให้ผู้อื่นเสมอแต่ถึงกระนั้นการเปิดใจกว้างของเราก็สมควรอยู่บนพื้นฐานของแอกที่เราแบกร่วมการกับพระเยซูคริสต์เท่านั้นเองเราปิดด้วยคำอธิษฐานนะครับพระเจ้าครับขอบคุณพระองค์อีกครั้งสำหรับความรักของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ที่ทำให้เรามีชีวิตร่วมกันกับพระองค์ทำให้เราร่วมแอกกับพระองค์ทำให้เรามีชีวิตก้าวเดินพร้อมกับพระองค์ขอพระองค์นำใจเราที่อยากใจกว้างและมอบแอกของพระเยซูคริสต์ให้กับทุกคนไม่ใช่ให้เราไปสวมกับแอกของเขาแต่มอบแอกของพระเยซูให้ทุกคนขอบคุณความรักของพระองค์ที่มีให้กับเราเสมอและขอเรามีใจกว้างรักพระองค์เท่าที่พระองค์อนุญาตเท่านั้นเช้าวันนี้อธิษฐานทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูคริสต์
อเมนโอเคครับพี่น้องเราจะร้องเพลง